ูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่าว่าน้ำลายสอทะลุมาร์กฉ่ำหมดแล้วล่ะค่ะลักษณะที่ได้คุณผู้ชมจะต้องให้ได้ลักษณะของเครื่องก่อนที่เราจะลงซุปกินีเนี่ยประมาณนี้ฉ่ำๆรสจัดๆนี่เปรี้ยวเผ็ดเค็มขาดอีกหนึ่งอย่างที่ชูรสขาดไม่ได้น้ำปลาต้มพอใส่ปลาเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็คงจะต้องทราบว่าซูกินีก็จัดการเอาลงไปแค่คลุกคลุกตายแล้วแซ่บอ่ะลักษณะที่ได้จะต้องเป็นแบบนี้ตายแล้วคุณผู้ชมค่ะกลิ่นเอาละครับผักย่างของเรานะฮะตอนนี้สีสันมาแล้วนะครับรอยเกรียมนิดๆกำลังดีเลยมาดูกันก็อาจจะมีหดไปบ้างเพราะว่าน้ำเขาระเหยไปเดี๋ยวเราไม่รู้จะพูดยังไงเลยถือว่าคุณย่างได้ดีอ่ะชื่นชมคุณโอเคเดี๋ยวผมเลี้ยงก่อนนะการเสิร์ฟของคุณยังไงบ้างครับผมเห็นคุณมีส่วนผสมเพิ่มเติมนะครับเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยงเป็นชั้นๆขึ้นไปแค่มีถั่ววอนัทโรยเพิ่มข้างในหมายทำมาเป็นบนวอนัทนี่ไฮโซมากนะบอกเลยเขาบอกว่าเป็นถั่วที่ดีกับสมองเอามาอาบเลยบดอาบเลยให้เราอืมอ๋อโอเคเราต้องเพิ่มปูนอีกเนาะใช่ดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นอ๋อฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจยังไงก็ไม่รู้เราจะเรียงผักย่างของเราลงไปนะคะเป็นชั้นๆแบบ fine dining ใส่ตัวน้ำสลัดของเราลงไปแล้วก็เรียงเป็นชั้นขึ้นไปแบบนี้ก็สกิลการเรียงก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีความรู้เรื่องวิศวะเกี่ยวไหมครับเนี่ยไม่เกี่ยวแต่ก็จะตั้งใจเรียงให้ดีที่สุดก็พอคุณต้องมาแล้วล่ะเราก็จะใส่พระเอกของเราซุกินีได้ใช้สักทีทำไมพูดอย่างนั้นนะอ๋อแล้วก็ใส่ผักของเราลงไปอย่างนี้ถ้าสูงแล้วมันแบบพังทลายเหรอครับเอาจริงๆป่ะถ้าคุณอยู่บ้านน่ะ10บ้านนะ8บ้านผมมั่นใจเขาไม่เลี้ยงแบบนี้เขากินเลยคือประมาณว่าเลี้ยงปุ๊บแล้วก็ราดซุบเนี่ยป่าเนี้ยหมดแล้วด้วยแล้วไปต่อหลุมพระบางละ แต่อันนี้คือเราสร้างผลงานเราสร้างชิ้นงานจริงๆตอนอยู่บ้านก็กินเลยนะก็รู้สึกอยากให้มันสวยงามรู้สึกว่าแบบชื่นใจอะไรอาหารตาจะบอกว่ากระเทียมอบเสร็จแล้วว่านุ่มๆนุ่มมากอยากให้กินแล้วก็กันเขาล้มพังทลายอย่างที่เทดดี้บอกขออนุญาตปักแล้วก็เราจะมีวอลนัทที่เทดดี้บอกว่าให้เราสาดเข้าไปเลยก็เรียกได้ว่าจานนี้เราได้โปรตีนจากถั่วด้วยนะใช่แต่ว่าถ้าเราราดลงไปเลยอ่ะมันก็จะแบบไม่เป็นอาหารตา 100% ไงครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีแบบเหยือกเล็กๆเอาไว้ใส่ให้เหมือนมีน้ำสลัดเพิ่มเติมได้เผื่อใครอยากได้รสชาติที่จัดจ้านขึ้นใช่หรือว่าจะวางไว้อย่างนี้ก่อนรับประทานก็ให้เขาราดเราเองเขาจะได้ไม่โทษว่าไม่สวยเพราะเราสวยขนาดนี้ชื่อเมนูว่าอะไรครับสลัดผักย่างค่ะเสร็จแล้วเราก็จัดการตักใส่จานนะคุณผู้ชมนะคนที่ชอบอ่ะเขาก็จะปลื้มแซ่บได้ใจขนาดนี้นี่นะเหลือติดคอกเนี่ยเขาจะเอาข้าวเหนียวลงมาจิ้มเลยนะจะบอกให้ใส่เม็ดกระถินนะคุณผู้ชมของดีใส่พอประมาณคุณผู้ชมนี่ได้อีก2จานข้าวเหนียวอยู่ไหนเนื้อย่างหมูแดดเดียวหรือไก่ย่างแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับโอ้โห
รียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตำปูปลาร้าซูกินี่กิ๊บเก๋มากของเรา2คนจะเป็นสลัดผักย่างเรียกได้ว่าทั้ง2เมนูก็อร่อยสบายท้องคนละแบบค่ะใช่ครับฝากคุณผู้ชมเลยนะฮะดูอยู่ก็อยากให้ทำตามทั้ง2เมนูเลยอร่อยแน่นอนครับของดีๆแบบนี้คุณผู้ชมเลือกเอานะครับจากวัตถุดิบเดียวสามารถแปลงได้ตามใจคุณผู้ชมในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมสุขหน้าเราพบกันบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับระวังเกี๊ยวแตกนะค่อยๆผมว่าเอาแบบว่าตะหลิวเขย่าเขย่าดีกว่ากลัวไข่แตกด้วยไงอยากเก็บไว้ไงไม่ตกลงเราต้องกลัวอะไรบ้างเนี่ยกลัวเยอะแยะเลยเนาะชีวิตนี้น้ำจิ้มฉันทำเยอะอาบได้เลยเผื่อผัดไทยกินไม่ลงเนี่ยน้ำจิ้มไปราดไหมคะต้องขนาดนี้เลยแหละเก็บไว้ให้เขาเถอะไม่เป็นไร